ผู้เล่นในมานั่งสำรองอีกก็มีตัวอีกคนครับอย่างอดิศักดิ์หานเทศครับอยู่ในสนามด้วยในริมเส้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับเอาแล้วขึ้นเกมมาแล้วครับบอลยาวทิ้งมาวันใหม่ก็วิ่งทุ่มไกลเข้ามาแล้วด้านหน้ามีทางเล็กและชูดีวานตกชนเสาโอ้โหครับเกือบไปครับโอ้ชูดีวานครับลูกนี้ครับมาดูครับวันใหม่ทุ่มมาอเล็กฟาวิโอมงชงขึ้นไปแล้วจักรการอากาศแม่แม่เกือบจักรยานอากาศเขาชนเสาครับเกือบเป็นประตูของเปิดสินให้สัญญาณครับแล้ววันใหม่หลอกและเป็นนารากรครับเปิดบอลโค้งมาแล้วยังมงสกัดได้บอลสุดท้ายยังเป็นอดิศักดิ์หานเทศครับเคลียร์เอาชัวร์ไว้ก่อนครับสนใจครับนารากรเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลโค้งไปที่เสาสองแล้วมีเปิดสินให้สัญญาณครับแล้ววันใหม่เปิดบอลโค้งมาแล้วออกไม่ดีอีกแล้วครับแม่ฟ้าหัดครับวันนี้ออกบอลเอาแล้วแม่ทูตศิลป์เป่าว่าเป็นจังหวะฟาวครับแม่แล้วเปิ้ลบอลเอาเลยครับชูดีหวานตัดบอลได้นราครทางขวาแล้วนราครเข้าขวาแล้วนราครกดได้ทางขวาโอ้ยเป็นซุปเปอร์เซฟของทางฟ้าหัดครับจังหวะนี้และเป็นเขาครับที่ขยันปั๊มบอลในจังหวะนี้ชูดีหวานเห็นนราครเติมแล้วให้สวยงามมากครับจับเท้าขวาแล้วเข้าเหลี่ยมยิงยัดแล้วติดเท้าของทางฟ้าหัดเป็นซุปเปอร์เซฟสูงใหญ่ครับวันนี้เอาครับจักรพันธ์พรใสได้รับสัญญาณแล้วเปิดคอร์สมาเสา2เคลียร์บอลไว้ก่อนครับอาเล็กฟาวิโอครับอิมชังยุนเกาหลีใต้แล้วจะยกไหมแล้วยกขึ้นไปครับไปเสา2เซดิโอมงชงขึ้นมาแล้วชิชนกโอ้โหครับมาตรงบุญเกิดครับแล้วจังหวะนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บครับเนี่ยครับจังหวะนี้ชงมงชงเข้ามาแล้วยังแล้วเปิดบอลมาเถา2แล้วเข้ามือของชัยนรงค์ครับแหมรับไว้นิ่มเลยครับชัยนรงค์บุญเกิดแล้วทุ่มบอลมาที่เซโอจูเนียร์กับตันทีมและเซริโอเดาะบอลแล้วล็อกเข้ามาคอร์สมาหน้าปากประตูเข้ามือของชัยนรงค์บุญเกิดเอาครับเกมการขันเริ่มครับวันนี้พัทยาจะขยับเซียนครับสำหรับพัทยาเด็ดเราเล่นเร็วครับมาที่นรกรยกบอลมายังติดหัวของทางสเตดิโอออกมาที่สเตดิโอจิ้มมาทางขวาครับเอาเลยครับชิชนกเติมขึ้นมาสุดเส้นทันไหมแล้วคัตแบ็คเข้ามายังทันครับแล้วตอกส้นมาแล้วเคลียร์ขึ้นมาก่อนครับแม่เอาละครับผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วทิ้งบอลขึ้นมาแล้วอาลีฟครับลอยไปแล้วยังเข้ามือของฟาหัดครับเก็บบอลนี้ไว้ได้ครับจักรพันธ์ก็เปิดบอลทะลุเอาแล้วครับแล้วขึ้นมาแล้วสำหรับสุชานนท์สุชานนท์ไหลต่อมาแล้วชะเป็นชิอิมชังยุนครับมาตัวก็เสียดายครับจังหวะนี้ครับแล้วเป็นจักรพันธ์พรใสครับเปิดคิลเลอร์พาสมาให้กับสุชานนท์มารีซ้อนล็อกด้วยซ้ายแล้วไหลถวายพานมาให้อิมชังยุนแปะเน้นๆเลยครับแม่ยังไม่ตรงประตูครับเล่นอย่างอาริฟาวิโอแล้วครับเข้ามากดดันแล้วครับเติมมาอีกครั้งครับเซดิโอจูเนียร์แล้วยิงโอ้โหครับยังไม่แม่นครับตัดเนื่องกัน2ครั้งแล้วครับเซดิโอจูเนียร์จับด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับแม่มันเข้าข้างหน้าต่างแล้วครับมาเข้าทางของชาลิวทิ้งมาด้านบนอีกครั้งครับเอาแล้วเซดิโอจูเนียร์ครับดวลกันกับอาเล็กฟาบิโอครับอาเล็กยังเก็บได้แล้วเข้าทางจักรพันธ์จักรพันธ์มาที่เซดิโอเอาไหลมาหน้าประตูแล้วแปะไม่เต็มเท้าครับสำหรับชิชโนครับแปะด้วยซ้ายครับผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วเปิดโค้งเข้ามาสวิงอินแล้วอเล็กฟาวิโอมงและชนคานแล้วบอล2ยังตกมาเข้าทางของทางสําหรับพัทยายูไนเต็ดครับมาแล้วครับอเล็กฟาวิโอครับแล้วเปิดคอร์สมาอเล็กมงเรียบร้อยครับโอ้เป็นประตูของอเล็กฟาวิโอหมายเลข5ครับในนาทีที่59ของการแข่งขันครับทีเด็ดครับนี่ครับมาดูประตูครับธนกรเปิดมาแล้วฟาวิโอครับอเล็กสอดเข้ามามงเน่งๆคนเดียวแล้วมาแล้วเจ้าตัวทำดีใจเป็นท่าอะไรเนี่ยครับนะครับ1ประตูต่อ0แล้วครับมงเน่งๆคนเดียวครับมาแล้วคนที่ประกบเขาอย่างชิชนกแล้วครับไม่ตามต่อแล้วครับจังหวะนี้พยักหน้าให้เพื่อนแล้วยกบอลไปที่เสา2แล้วจุดิวานนะมาไม่ถึงแล้วบอลหลังออกหลังไปเองครับแม่ยังเก็บบอลไว้ไม่ได้แล้วขยันครับนราครเอาครับจุดิวานยังเก็บบอลได้อยู่จูดีหวานเปิดมาให้กับทางสันติธรโอ้โหแล้วเบิ้ลจังหวะนี้นรครส่องมายังไม่ผ่านมือฟ้าหัดครับแล้วเปิดมายังติดหัวของทางอิมชังเ
ทางของธนกรครับเอาละครับแล้วเปิดบอลลึกเข้าไปไม่ผ่านมือของฟาหัดครับเติมเกมขึ้นมาสำหรับอดิศักดิ์หานเทศไหลไปให้กับทางเซริโอจูเนียเซริโอล็อกเข้าขวาแล้วเซริโอยิงด้วยขวาครับมาบอลเชิดข้ามคานไปนิดเดียวครับไหลบอลมาสเตดิโอจูเนียร์ครับเซริโอล็อกด้วยซ้ายเข้าข้างขวาถนัดแล้วกดเลยครับแม่ยังควบคุมทิศทางไม่ได้ตากรนารากรจะพลิกครับแล้วบอลสุดท้ายมาเข้าทางพัทยาครับทิ้งมาแล้วทางซ้ายมีสัวลามังแล้วครับสัวลามังครับวันนี้ต้องมาดวลกับณัฐยศดวลลามังแล้วจะยิงไกลครับแม่ปิ่นหลังเท้าออกไปไกลเลยครับจังหวะนี้อันติธรออกมาทางซ้ายให้กับชวนสัวลามังครับยังไม่มีใครเติมแล้วพลิกมาให้กับจูดีวานจูดีวานมองทางขวาไหลไปแล้วมีตัวเติมขึ้นมาแล้วเป็นทางทศพรครับไหลย้อนมาแม่แล้วจังหวะนี้เป็นทางทศพรครับเติมขึ้นมาแล้วไหลถวายผ่านมาให้ครับแม่ยังควบคุมทิศทางไม่ได้ครับพรศักดิ์วันใหม่ก็เปิดมาด้านบนแล้วติดหัวของทางยูบยองซูครับมาแล้วครับโต้กลับมาที่ทางพัดทางเชียงใหม่ครับเติมขึ้นมาแล้วยังไม่มีใครครับยูบยองซูทางซ้ายไหลไปให้กับทางเป็นน่าจะเป็นทางตะวันหรือเปล่าครับเอาละครับไหลมาแล้วพลิกเข้ามาล้ำหน้าก่อนครับแม่โอ้โหครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายครับตะวันครับดึงจังหวะแล้วไหลครับแม่จังหวะนี้ล้ำหน้านิดเดียวครับสำหรับชูชานันท์สินให้สัญญาณครับอิมชางยุนเปิดบอลไปหน้าปากประตูแล้วมองเน่งๆครับแม่โอ้โหครับเป็นเซโยจูเนียร์ครับสับตัวคนนี้ทำซุปเปอร์เซฟมาหลายๆครั้งครับวันนี้แม่มงเน่งๆคนเดียวเลยครับยังไม่หักวันใหม่เลือกยิงเสาแรกครับนั่นแหละครับแม่เปิดช่องไว้หน้ายิงจริงๆครับแม่เจ้าตัวก็เสียดายครับแม่กัดฟันกอดกรอนแล้วจังหวะนี้ครับเนี่ยดึงหลอกจังหวะแล้วก็แผงเปิดนิดนึงครับแม่เลือกยิงยัดเสาแรกครับใหม่ครับสำหรับยูบยองสู้ครับมาไหลย้อนเซตกันใหม่ที่นุกูลกิจยกบอลไปเสาสองแล้วดอกบอลขึ้นมาหน้าปากประตูแล้วมงโอ้โหครับยูบยองซูโอ้โหประมาณไม่ได้แล้วครับนะครับขึ้นบอลที่นุกูลกิจครับแล้วคอร์ดบอลไปเสาสองแล้วมงเช็ดเบิ้ลบอลมายูบยองซูครับสอดขึ้นมามงครับเอาชนะแล้วจะคอร์ดบอลเข้ามาครับเชียงใหม่ FC แล้วมันพักอกแล้วจิ้มบอลโอ้โหยังเซฟไม่ได้ยังเข้าทางของโอ้เคลียร์ออกมาครับเป็นทางสันติธรครับเอาครับเป็นจังหวะลุ้นเตะมุมครับเปิดบอลมาหน้าปากประตูแล้วบอลยังมาเข้าทางของชิดชนกปิยะชนกครับทางซ้ายครับทิ้งมาที่สุภกิจสุภกิจเนียมคงครับวันนี้ดวลกันกับแล้วย้อนมาที่ธนกรครับธนกรทิ้งไปด้านบนแล้วคริสเตียนครับเติมไปคริสเตียนกระโดดแล้วแม่บอลข้ามคานครับแต่จังหวะนี้เหมือนจะเป็นจังหวะล้ำหน้าของคริสเตียนอเล็กด้วยครับแล้วผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับพัทยายูไนเต็ด1เชียงใหม่ FC 0ครับ